สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาพบกับฟาร์มฮักสองผัวเมียฟาร์มฮักบ้านบะยาวตำบลหนองบัวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้มาชมบรรยากาศเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับศูนย์เรียนรู้สองผัวเมียฟาร์มปูนาฟาร์มกุ้งฝอยฟาร์มหอยขมเขตพื้นที่ทางอำเภอบ้านฝางตำบลหนองบัวจังหวัดขอนแก่นครับชมการพ่อเลี้ยงหอยขมในบ่อดินครับบ่อดินบ่อธรรมชาติก็จะมีทั้งหอยขมมีกบนามีฟาร์มกุ้งฝอยฟาร์มปูนาด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศที่สวยแล้วก็ท่ามกลางธรรมชาติอิงธรรมชาตินี่ครับลักษณะเป็นทำเป็นมีมุ้งเขียวทำเป็นกระชังบนหนองน้ำเป็นสระปลานะครับเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็ทำเป็นกระชังสำหรับเลี้ยงปูนาครับดูนะครับนี่คือบรรยากาศการเตรียมบ่อเลี้ยงปูเลี้ยงปูนะครับการเตรียมบ่อของอาจารย์ครูแอ๋วสองผัวเมียฟาร์มฮักเลี้ยงทั้งปูนาทั้งกบทั้งกุ้งฝอยทั้งหอยขมครับเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของปูนาแล้วก็ฟาร์มปลาด้วยนะครับบ่อปลาด้วยครับดูการเก็บอาจารย์วัดครับเก็บอะไรนะครับเนี่ยพันบัวก็ไปปลูกพันบัวครับต้องเอาใบประมาณนี้ครับต้องใบประมาณนี้ใบแก่แล้วมันไม่ติดใบแก่แล้วไม่ติดถ้าเป็นคนก็รุ่นๆนะครับนี่รุ่นๆเลยขยายเร็วนะคะนี่กำลังขยายดีครับสวัสดีครับอาจารย์แอ๋วครับสวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมชมยินดีมากเลยค่ะครับเดี๋ยวกำลังเตรียมพันบัวให้นะคะเตรียมพันบัวให้ชื่อพันบัวหลวงสีชมพูกลีบบางนะคะครับค่ะอันนี้ก็คือเราสามารถเอาไปลงเน็บเหมือนดำนาได้เลยค่ะอันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยครับเขาจะไปโตที่เมืองเลยนั่นแหละครับสวยมากค่ะไม่ต้องยัดนะครับปล่อยทำตามสบายไม่ต้องยัดครับค่ะธรรมชาติเลยถ้าเกิดว่าไปวันนี้ก็สามารถเอาลงได้เลยนะคะปลูกได้เลยครับถ้าเกิดว่ายังไม่ปลูกก็ให้เอาน้ำพรมสักหน่อยแล้วก็ค่อยปลูกพรุ่งนี้เช้าก็ได้ค่ะครับครูแอ๋ววันนี้ขออนุญาตเยี่ยมชมฟาร์มของเราหน่อยครับได้ค่ะอันนี้เป็นอะไรนะครับฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นกระชังกุ้งฝอยนะคะในกระชังจะเป็นกระชังกุ้งฝอยทั้งหมดเลยนะคะครับด้านล่างนะคะก็จะมีการปล่อยหอยขมลงไปนะคะค่ะเป็นหอยขมที่เป็นอาหารยอดฮิตมากๆแล้วก็กุ้งฝอยนี่แหละค่ะครับค่ะทางนู้นก็จะเป็นเอากบไปลงเอามีปลาด้วยทางนู้นบ่อปลาทางนู้นก็เป็นบ่อเดียวกันเป็นอันนั้นก็จะเป็นบ่อใหญ่เลยค่ะเพราะว่าอยากให้กบเขาได้มีพื้นที่อยู่เยอะนะคะตรงส่วนนั้นนะคะอันนั้นอยู่แบบธรรมชาติเลยครับธรรมชาติค่ะแต่ก็มีปล่อยกุ้งฝอยบางส่วนลงไปด้วยนะคะอยากดูด้วยว่าเขาจะมีปฏิกิริยากันยังไงค่ะตรงบ่อนั้นนะคะแต่ว่ากุ้งก็ยังมีอยู่ตอนแรกคิดว่ากบจะกินกุ้งเขาจะเอาตัวรอดยังไงจะกบก็ถือว่ารอดนะคะรอดอยู่รอดแล้วค่ะยังมีกุ้งอยู่ค่ะอันนี้ก็สามารถเลี้ยงผสมผสานกันได้ได้ค่ะเยี่ยมชมทางนู้นมีอะไรบ้างครับอาจารย์ปลูกอะไรบ้างอ๋ออย่างฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นนาบัวสีชมพูนะคะนาบัวสีชมพูซึ่งนาบัวสีชมพูนะคะก็ไม่ใช่มีเฉพาะนาบัวแต่ก็จะมีปูนาด้วยนะคะปูนาค่ะสายพันธุ์อะไรครับอาจารย์สายพันธุ์มีทั้งพระเทพแล้วก็สายพันธุ์กำแพงนะคะอยู่ใน
บ่อบัวนี้นะคะเตรียมขยายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ค่ะเพราะว่าได้ทำบ่อสำรองไว้แล้วนะคะ2บ่อเมื่อกี้ไปเยี่ยมชมที่นั้นแล้วครับตรงนี้เป็นจุดที่จะทำเพื่อที่จะขยายพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ค่ะมาให้สำหรับสมาชิกได้ชมกันแล้วก็ฝากถึงเรื่องบัวสีชมพูด้วยนะคะเพราะว่าทางฟาร์มของเรานะคะแอลกับพี่วัดก็จะทำเป็นเมนูตำไหลบัวนะคะครับแล้วก็เมี่ยงกลีบบัวนะคะกลีบบัวค่ะเพราะว่าอยากให้พี่น้องมาแล้วก็ได้กินเพราะว่ามันอร่อยมากๆติดตามได้ทางไหนครับอาจารย์ติดตามได้ทางแฟนเพจนะคะ2ผัวเมียฟาร์มฮักนะคะถ้าเกิดว่าอยากมานะคะถ้าเกิดว่าอยากพูดคุยทักทายนะคะก็ติดตามได้ที่2ผัวเมียพาทำค่ะทางเพจนะครับค่ะแล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยครับอาจารย์ช่อง YouTube ก็เหมือนกันนะคะ2ผัวเมียพาทำค่ะครับบ่อปลาทางนู้นเป็นไงบ้างครับอาจารย์เลี้ยงปลาอะไรบ้างโอ้มีปลาดุกแล้วก็มีกบค่ะบ่อทางเยี่ยมชมทางนู้นนิดหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นคุณพ่อนะคะผู้ดูแลฟาร์มสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อวันนี้มาเสริมบารมีให้ลูกให้หลานตาหล่อค่ะตาหล่อครับตาหล่อนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปด้านนั้นสระตรงนี้นะคะก็คือตอนแรกอ่ะกะว่าจะทำไว้ให้ลูกหลานเราเล่นนะคะเวลามีพี่น้องมามีเด็กๆมาด้วยได้เล่นแต่ว่าตอนนี้คือมีปลาถ้าเป็นภาษาอีสานคือปลาลูกคอกครับเยอะมากในบ่อนี้นะคะเยอะมากเลยใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้กำลังโดนรบกวนอยู่ใช่ค่ะปลาลูกคอกเยอะมากนะคะบ่อนี้ก็ไม่ลึกค่ะไม่ลึกใช่ไหมครับอาจารย์ก็เนื้อที่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่าก็ดูแล้วน้ำเขาจะคงจะอยู่ได้สบายสบายไม่มีซึมมีอะไรนะครับอาจารย์พื้นที่ตรงนี้น้ำได้ดีค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ที่เก็บน้ำได้ดีพอสมควรค่ะครับก็เป็นสระว่ายน้ำชั่วคราวได้ด้วยใช่ค่ะสระว่ายน้ำส่วนตัวได้เลยแล้วก็ไปรบกวนปลาอีกลูกปลาช่อนปลาอะไรอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะบรรยากาศทั้งบ่อเนี่ยครับอาจารย์เพาะพันธุ์อะไรบ้างครับจริงๆอันนี้คือตอนแรกกะว่าจะไม่ทำบ่อแต่ว่าเป็นการจัดการบริหารน้ำให้มันอยู่ได้ด้วยกันก็เลยทำบ่อนี้ขึ้นมานะคะก็คือบ่อนี้ล้นแล้วแล้วก็ลงมาบ่อนี้อะค่ะซึ่งบ่อนี้นะคะเราก็ปลูกเป็นบัวแดงนะคะเพื่อที่จะเอาสายบัวมาต้มยำทำแกงได้แล้วก็มีปลาดุกแล้วก็กบด้วยเยอะพอสมควรค่ะครับปลาดุกแบบรุ่นๆนะคะครับตรงนี้ก็สามารถย่างได้แล้วนะคะครับฝั่งนี้อะค่ะแล้วมีอาจารย์ทำบ่อไว้ 2-3 บ่อนี่ก็คือให้มีการปรับเปลี่ยนถ่ายน้ำได้ด้วยใช่ไปในตัวถ้าหากว่ามีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นล้นจากบ่อนั้นแล้วก็มาบ่อนี้นะคะจากบ่อนี้แล้วก็ลงมาบ่อนี้ค่ะถ้าเกิดว่าบ่อนี้ล้นแล้วเราก็จะเปิดให้ไปลงบ่อใหญ่เลยซึ่งมีปลาใหญ่เดี๋ยวอาจารย์ลองไปพาไปชมตรงนั้นด้วยครับบ่อใหญ่ด้วยครับได้เลยค่ะมีทั้งกบมีทั้งปลามีทั้งผักแบบผสมผสานค่ะแต่ว่าฟาร์มของแอลจะเน้นอยู่ที่เป็นประมงซะมากกว่าถ้าเกิดว่าเราทำประมงไปด้วยปลูกผักไปด้วยปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำไม่เพียงพอเราก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งปลูกแค่พอกินนะคะแล้วก็เลือกเอาการเลี้ยงดีกว่าค่ะทางด้านนี้นะคะหลังจากบ่อนี้แล้วนะคะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นน้ำที่ล้นจากบ่อนั้นแล้วก็มาลงบ่อใหญ่ตรงนี้เลยบ่อใหญ่ตรงนี้ความกว้างเท่าไหร่นะครับอาจารย์บ่อนี้ความกว้างอ่ะต้องให้พี่วัดมาให้รายละเอียดนะคะแต่ว่าลึกมากนะคะความกว้างเท่าไหร่คะ10 15 คูณ 30 15คูณ30ประมาณนี้นะครับแต่ว่าลึกมากลึกมากเลยลึกก็ประมาณ4 ถึง 5 เมตรได้นะครับแล้วก็เก็บน้ำได้ดีมากๆครับสระตรงนี้อ่ะค่ะตรงนี้เป็นบ่อหลักเลยที่นี่ใช่ค่ะน้ำก็อยู่ประจำเลยใช่ไหมครับตอนนี้น้ำถือว่าโอเคมากๆโอเคได้ใช้ได้เลี้ยงปลาด้วยแล้วก็มีปลาสัตว์น้ำบางชนิดที่ต้องการน้ำลึกได้ด้วยทางนู้นปลูกอะไรบ้างครับอาจารย์ทางนั้นปลูกไผ่ด้วยทางนู้นมีไผ่ค่ะพอเป็นรั้วกำบังค่ะกำลังว่าจะหาไผ่แล้วก็ต้นไม้ใหญ่มาปลูกเพิ่มเติมค่ะครับทางด้านนี้ก็เริ่มปลูกต้นไม้ใหญ่แต่ว่าเพิ่งปลูกก็เลยยังไม่โตนะคะครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับวันนี้นะครับอาจารย์วัดนะครับแล้วก็อาจารย์ครูแอ๋วนะครับค่ะวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมฝากติดตามช่องของอาจารย์ได้นะครับที่2ผัวเมียพาทำนะคะทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจค่ะครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพาผู้ชมมาดูบ่อปลาตรงนี้บ้างครับนิดหน่อยขอบคุณนะครับฝากติดตามช่องแสงทองมีเดียชาแนลด้วยนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ